สวัสดีครับสงกรานต์ DIY ครับผมคลิปนี้เดี๋ยวมาคุยถึงลูกบล็อกดำที่ผมมีใช้งานอยู่นะครับพอดีมี FC ท่านหนึ่งอยากให้ชี้เป้าลูกบล็อกดำแบบในคลิปหน่อยครับผมก็จะเอามารีวิวให้ชมกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับสำหรับลูกบล็อกที่ผมมีใช้งานอยู่โดยที่ผมมีใช้งานอยู่2ชุดด้วยกันก็จะเป็นตัวชุดสีน้ำเงินแล้วก็ชุดสีแดงสำหรับชุดสีน้ำเงินนี้จะเป็นของอัลโซนะมีอยู่16ตัวใน1ชุดนี้ส่วนสีแดงนะครับจะเป็นอัลฟา X ตัวนี้มีอยู่9ตัวด้วยกันลูกบล็อกทั้ง2ชุดนี้ก็จะเป็นขนาด 1/2 นิ้วหรือว่า4หุ่นเหมาะสำหรับการใช้งานกับบล็อกลมบล็อกไฟฟ้าหรือไม่ก็บล็อกกระแทกไร้สายแบบนี้นะครับซึ่งหัวจะเป็นแบบ4หุ่นหรือว่า 1/2 นิ้วแบบนี้โดยผมก็จะเอา DeWalt DCF891 ตัวนี้มาลองใช้งานให้ชมกันเพราะตัวนี้แรงบิดสูงมาก800กว่านิวตันเมตรนะครับสำหรับการขันเข้าขันออกนี่พันกว่านิวตันเมตรเลยทีเดียวสำหรับบล็อกทั้ง2ชุดนี้นะครับผมสั่งมาจาก Shopee นะครับราคาก็ไม่ได้สูงมากอย่างตัวนี้ชุดหนึ่งเนี่ย850บาทตัวนี้ชุดหนึ่งก็ประมาณ900บาทแต่ว่ายังไม่รวมค่าส่งนะครับก็ลองไปหาโค้ดส่งฟรีเอาใน Shopee ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมมาแกะให้ดูข้างในนะครับสำหรับลูกบล็อกทั้ง2เซตนี้นะครับเดี๋ยวผมขึ้นให้ดูนะครับหน้าจอเลยว่าแต่ละชุดเนี่ยมีลูกบล็อกขนาดเท่าไหร่บ้างนะครับก็หน่วยเป็นมิลนะครับอย่างตัวนี้ก็เป็นขนาด10มิลนะครับนะครับดูความหนาของ10มิลนะมันก็เป็นลูกบล็อกดำแล้วก็ยาวทั้งหมดเลยนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นตัวขนาด22มิลใหญ่สุดของเซตนี้คือ32มิลนะครับมาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับดูความหนาของลูกบล็อกกันนะครับตัวนี้ก็เป็นขนาด36มิลนะครับต้องบอกว่ามันนามากเลยนะ36อันนี้ก็38ใครที่มักจะเอาไปถอดถังเครื่องซักผ้านะครับตัวเนี้ยได้เลยนะอันนี้ผมก็ไปถอดถังเครื่องซักผ้ามานะยังมีคราบติดอยู่เนี่ยแต่ว่ามันเป็นคราบเฉยๆนะครับไม่ได้ถลอกอะไรนะอันนี้ก็เป็นตัวไซส์ใหญ่สุดนะครับ41มิลนี่ลูกบล็อกหนาๆเลยถ้าหากว่ามีทั้ง2เซตนี้ก็ค่อนข้างจะครอบคลุมการใช้งานต่างๆได้อย่างสบายแล้วนะครับเพราะว่าตัวนั้นเล็กสุดก็จะเป็น10มิลนะครับใหญ่สุดตัวนี้ก็41มิลอาจจะมีบางไซส์ที่มันจะคาบเกี่ยวกันอยู่ก็คือ30แล้วก็32มิลก็ไม่เป็นไรนะครับดังนั้นเวลาเราเลือกซื้อลูกบล็อกนะครับมาใช้กับพวกบล็อกลมบล็อกไฟฟ้าหรือไม่ก็บล็อกกระแทกไร้สายลักษณะแบบนี้นะครับเราก็ต้องเลือกลูกบล็อกให้มันเหมาะสมถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยเกิดเราไปใช้ลูกบล็อกมือชุดหนึ่ง 6-700 บาทนะครับเอามาใช้กับพวกบล็อกที่มีแรงบิดสูงๆพวกนี้มันอาจจะแตกแล้วก็เสียหายได้นะครับดังนั้นเวลาซื้อมาใช้งานก็ควรจะใช้ลูกบล็อกดำยาวๆแบบนี้นะครับมันจะมีความแข็งแรงมากกว่าเดี๋ยวผมมาลองขันกับบล็อก DeWalt DCF891 ตัวนี้ให้ชมนะครับว่ามันจะทนแรงบิดของบล็อกตัวนี้ได้ไหมนะครับอันนี้เป็นขนาด30มิลนะครับเราจะขันเข้าผมจะปรับให้แรงบิดสูงสุดเลยนะครับ800กว่านิวตันเมตรนี่คือในการขันเข้านะครับดูขันออกนะครับนี่สบายเลยนี่ครับตัวนี้จะเป็นของอัลโซนะครับเปลี่ยนไปอีกตัวหนึ่งนะครับนี่ครับลองขันออกดูนะครับสบายสบายเลยนะครับลองมาดูสภาพของหัวน็อตกันนะครับที่เจอแรงบิด800กว่านิวตันในการขันเข้าแล้วก็ขันออกพันกว่านิวตันนะครับเดี๋ยวให้ดูนะครับซึ่งน็อตตัวนี้เนี่ยจะเป็นน็อตเกรด 8.8 ซึ่งมีความแข็งแรงทนทานมากนะครับแต่ว่าเจอแรงบิดขนาดนี้เข้าไปนะครับมีเสียรูปให้เห็นเหมือนกันนะแต่ว่าลูกบล็อกตัวนี้ก็ยังสามารถที่จะทนแรงบิดตัวนี้ได้อยู่นะครับก็ถือว่าโอเคเลยในเรทราคาเท่านี้นะครับชุดไม่ถึงพันบาทครับผมสำหรับลูกบล็อกนะอันนี้ก็เป็นสภาพของลูกบล็อกนะครับที่เรามาใช้งานเมื่อกี้ตัวลูกบล็อกนี่ยังอยู่ได้สบายๆนะครับแต่ว่าในส่วนของหัวน็อตนี่จะไปแล้วนะ
เอามารีวิวให้ชมกันพอสมควรนะครับสำหรับลูกบล็อกทั้ง2ชุดถ้าไหนสนใจอยากได้ไปใช้งานก็สั่งได้เองตามลิงก์ที่ผมใส่ไว้ให้ใต้คลิปตรง description นะครับสำหรับคลิปนี้ไปก่อนแล้วครับผมเดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันใหม่ขอบคุณทุกท่านมากที่ติดตามรับชมสวัสดีครับ